อุทาหรณ์สำหรับผู้ที่รักสวยรักงามเข้าใครทำนองที่บอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี่ก็ไม่ว่ากันแต่เวลาจะแต่งจะเติมจะเสริมจะใส่อะไรเนี่ยต้องพิจารณาก่อนที่จะเอากายาอันมีจำเพาะตัวเฉพาะตนไปให้เขาทำถ้าทำไม่ถูกจังหวะนี่แหละหนองไหลเป็นแผลติดเชื้อบวมเป่งอย่างเนี้ยนะจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ได้โพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสมาชิก Facebook รายหนึ่งไปสักปากสักคิ้วที่ร้านของพริตตี้ชื่อดังจากนั้นก็เกิดเป็นแผลติดเชื้อจนทำให้ปากเป็นหนองทั้งปากเลยแต่ก็ไม่ได้รับการรับผิดชอบดูแลเยียวยาจากผู้ที่ลงมือสักหมายถึงว่าเจ้าของคลินิกความงามว่างั้นเถอะ10นาฬิกาของ31สิงหาคมห้องแถลงข่าวโรงพยาบาลสินแพทย์ถนนรามอินทรามีทนายความทนายวรพลเจริญพันธ์แล้วก็นางสาวพลอยชวรินทร์หรือว่าเพรวาเมืองอิน35ปีนางสาวพนิดาหรือว่าอีทภูมิคอนสาร39ปี2พี่น้องผู้เสียหายได้แถลงข่าวกรณีที่ทั้งคู่ไปทำศัลยกรรมสักปากที่ร้านของพริตตี้ชื่อดังมีชื่อแห่งหนึ่งย่านเสนานิคม24จนตัวเองและพี่สาวติดเชื้อเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสินแพทย์ซึ่งขณะที่รักษาตัวอยู่นี่ก็ทางร้านเสริมสวยรับสักปากสักคิ้วดังกล่าวเนี่ยปัดความรับผิดชอบไม่ดูแลไม่เยียวยานางสาวพลอยชวรินทร์บอกว่าที่ตัวเองตัดสินใจมาทำศัลยกรรมสักปากและคิ้วที่ย่านเสนานิคมเนี่ยเนื่องจากเห็นว่ารีวิวน่าสนใจมีพรีตี้หลายคนรีวิวตนก็ได้ชักชวนนางสาวพนิดาผู้เป็นพี่สาวเดินทางมาจากฮ่องกงมาทำศัลยกรรมที่กรุงเทพตนน่ะตัดสินใจสักปากและคิ้วราคาก็ 18,000 บาทนางสาวพนิดาสักปากสักขอบตาสักคิ้ว 27,000 บาทและ23สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากกลับไปบ้านปากก็บวมเลือดไหลไม่หยุดหนองออกมาตนก็ติดต่อไปยังร้านทางร้านก็บอกว่าเป็นอาการปกติของคนสักปากตนก็เชื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลของทางร้านแนะนำ26สิงหาคมนางสาวพนิดาผู้พี่นั้นเริ่มมีอาการเป็นไข้ขึ้นตัวร้อนบุ่มบ่ำเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะนั้นก็พบว่าปากของนางสาวพนิดาเนี่ยมีหนองบวมขึ้นบวมเป่งเป็นหนองรับประทานอาหารข้าวปลาไม่ได้แพทย์แจ้งว่าติดเชื้อจากการทำศัลยกรรมพอมา28สิงหาคมอาการของตนเองก็ฮึบขึ้นแล้วเป็นหนองเหมือนกับนางสาวพนิดาผู้พี่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดียวกันฝ่ายแพทย์ฝ่ายหมอของโรงพยาบาลก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อทุก6ชั่วโมงยอมรับว่าสภาพจิตใจตอนนี้เครียดมากหนองก็เยอะและขณะนี้ตนได้ทำเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางสาวพลอยชวรินทร์กล่าวทาน3วันนะคะยาลดบวมกับยาแก้อักเสบพี่ก็ทำตามที่เขาสั่งทุกวันพอกลับไปถึงบ้านปุ๊บเนี่ยวันแรกเนี่ยพี่ลูกตาพี่มัวโทรหาอาจารย์เขาโทรกลับมาพี่บอกว่าพี่ก็กลัวตาพี่อีกพี่บอกว่าทำไมตานี่รู้สึกมัวเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรคงจะเป็นพวกแบบอะไรแบบเข้าตาให้ล้างตานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคแต่มันก็บวมแดงแต่มันไม่ค่อยเท่าไหร่แบบปากไงทีนี้เราก็บอกว่าปากเราทำไมตอนนี้มันปวดแสบปวดร้อนและเลือดไหลไม่หยุดเลยมันครบน้ำแข็งแล้วเขาบอกปกตินะครับทีนี้เขาบอกให้ทานยาตั้งตื่นพอตื่นมาพรุ่งนี้เช้ายิ่งแย่กว่าเดิมไปคืออ้าปากไม่ได้เลยคือมันใหญ่มากเลยแบบแดงแล้วก็เลือดไหลเหมือนจะมันแตกอะเป็นเส้นแตกๆอะค่ะตอนที่สักสักก่อนหรือสักทีหลังคือจำหน้าคือตกใจมากตอนเห็นหน้าพี่สักตัวเองคือมันบวมมากบวมปากไม่แบบหนามากบวมแบบบวมเจ๋อค่ะแล้วก็เลือดมันซึมออกมาไม่หยุดเลยมันยังคงซึมตลอดเลยพอเลือดมันซึมสักพักนึงแล้วเนี่ยมันเริ่มจะมีน้ำแดงเหลืองออกมาเพราะมันลึกด้วยความที่มันลึกอะค่ะแล้วเขาก็ให้เราเอาน้ำแข็งประคบตลอดเนี่ยค่ะแต่ยิ่งประคบมันก็ด้วยความที่มันอักเสบอะมันก็มีเลือดติดออกมาตลอดแล้วมันก็เริ่มแบบมีน้ำเหลืองออกมาอย่างเงี้ยค่ะคือของหนูอะวันที่สองอะมันเริ่มแบบบวมขึ้นไปอีก
ทีนี้เนี่ยปากมันแตะไม่ได้อะมันร้าวอ้าปากไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินน้ำแบบอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องกินน้ำทางหลอดอะแล้วคือด้วยความที่มันล่มเป็นตุ่มตุ่มล่มแบบบวมหนักๆอะค่ะหนูก็ถ่ายรูปให้เพื่อนที่เป็นหมอดูเพื่อนหนูก็บอกว่ามันไม่ไหวแล้วคืออย่างเงี้ยมันไม่ได้เพื่อนก็มาหาแล้วก็เอายาให้ซึ่งพอเราทานไปเนี่ยมันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ส่วนตัวหนูนะมันดีขึ้นแต่มันปวดอ่ะปวดแสบปวดร้อนมันผุพองมันบวมอะค่ะ